เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการสดที่ตอบทุกเรื่องราวเกี่ยวเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ครับนะครับแน่นอนครับนอกจากชมทางช่องทรูวิชั่นที่ถ่ายทอดสดแล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับง่ายๆนะครับช่องทางแรกนะครับทาง Facebook นั่นเองนะครับก็นี่ครับอันนี้จะเป็นเพจกลางนะครับของทางรายการทางช่องนะครับ Speed Speed Channel 691นะครับก็จะมีเรื่องราวของการอัปเดตข่าวสารว่าจะเป็นรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์เรื่องราวต่างๆที่อยู่ในทางช่องของรายการของเรานะครับอีกหนึ่งช่องทางครับ Facebook เหมือนกันนะครับก็จะเป็น Speed Rider นะครับซึ่งเป็นเพจของรายการโดยตรงนะครับก็จะอัปเดตเรื่องราวของการเปิดตัวรถใหม่นะครับการทดสอบรถทริปการเดินทางท่องเที่ยวนะครับหรือการไลฟ์สดกิจกรรมต่างๆที่เราได้รับเชิญออกในงานนั้นๆนะครับและแน่นอนครับในเรื่องราวของการอัปเดตในวงการมอเตอร์สปอร์ตต่างๆก็จะมีอัปเดตในเพจนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับ www.speedchannel.ca.th นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ .co.th ครับco.th ครับผมไม่ .ca ไม่มี co.th โอเคครับนะครับก็บอกว่ามีเรื่องราวด้วยกันเรื่องของลิงก์นะครับลิงก์ต่างๆว่าจะไปในร้านแต่งนะครับร้านซ่อมทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์รวมไปถึงสามารถที่จะชมเรื่องราวต่างๆของทางช่องในรายการที่มีอยู่ในทางช่องได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางครับก็คือช่องทางของ YouTube นั่นเองก็สามารถที่จะชมสดไปพร้อมๆกับที่เราถ่ายทอดสดอยู่ณตอนนี้นะครับจุดดีของมันก็คือนะครับสามารถที่จะชมแล้วนะครับหยุดระหว่างการชมนะครับไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำกลับมาแล้วเพลย์ต่อก็จะอย่าเล่นได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ข้ามขั้นตอนหรือไม่ข้ามตอนต่างๆนะครับรวมไปถึงท่านใดนะครับที่พลาดโอกาสชมเมื่อวานซืนเดือนที่แล้วนะครับก็ไปสามารถเลือกชมย้อนหลังดูได้นะครับคือสะดวกสบายมากนะตอนนี้แล้วก็ภาพชัดเจนด้วยสำหรับยูทูบครับนะครับมันบอกว่านอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะครับวันนี้อยู่พวกเรา4คนนะฮะพี่อ้นก็มาด้วยนะครับยังมีเรื่องราวดีๆมากมายนะครับที่จะนำเสนอในวันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตไปจนถึงเรื่องการอัปเดตรถต่างๆนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซบิกไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ตัวรายการอย่างรวดเร็วครับผมรวดเร็วตรงไหนวันนี้เลทไปเพราะรองคุณนั่นแหละขอโทษครับรถติดนิดนึงพี่อ้นไปไหนมาเสาร์อาทิตย์สวัสดีเพื่อนก่อนสวัสดีวันนานเจอทีครับทีละครั้งนะครับทุกวันพุธวันพุธที่อ้นมาครับเป็นไงบ้างพี่ไปไหนมาไหนมาวันหยุดที่นี้ไปนู่นครับไปพัทยากับลูกพาไปพักผ่อนนิดนึงที่ดูทะเลดูอะไรนิดหน่อยแล้วก็ช่วง2วันครับกลับมาได้เมื่อวานก็ทำงานวันนึงวันนี้ก็ทำอีกวันนึงโอ้โหนี่พลาดทริปนะเอาบุญมาฝากบิดดูอยู่ดูอยู่ก็ดูอยู่คอยกดไลค์ใช่เห็นมากดไลค์อยู่น้องทีมงานเราไปทานกุ้งตัวใหญ่เลยไปกินกันหมดแล้วแฟนรายการด้วยใช่ครับก็คอยดูแบบว่าเหมือนก็เราดูแล้วก็คอยเชียร์คอยกดไลค์คอยพิมพ์เชียร์พวกเราครับผมดูตลอดครับดูว่าเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับใช่ก็เท่าไหร่จะออกทริปกับเราบ้างเนี่ยฮะก็กำลังจัดคิวอยู่ทิ้งบิดไปเลยไหม1 2ไม่3ยังพี่ตู่ยังตอนนี้กำลังเคลียร์เรื่องทำรถให้มันเสร็จทันสงกรานต์เพราะว่ามันยังมีรถประกอบหลายคันครับตอนแรกบอกพี่อ้นแล้วบอกให้เอา KR ไปแล้วก็ไปโดดนอนโชว์เด็กหน่อยโอ้โหไม่ได้ทำให้เด็กมันดูทำให้เด็กไม่ได้ไม่บอกไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้กระแสนี่เรื่องรถบนถนนนี่กระแสนี่เราต้องเจอกันในสนามอย่างเดียวเจอในสนามกฎหมายแนะนำน้องๆเนี่ยน้องๆที่กำลังแบบดันโลหรือว่าไปแข่งข้างนอกหรืออะไรยังไงเนี่ยอยากจะแนะนำให้เข้าไปในสนามเราเห็นภาพสนามจับเชงไหมไม่ครับในสนามไม่มีเชงเขาเรื่องเชงพวกเราไม่เล่นกันอยู่แล้วครับไม่เล่นเชงแล้วแต่ใครใช่ที่อ้นเล่นใครเล่นอ๋อไม่ครับไม่บางทีเขามีงานส่งของลูกค้าไปที่ที่สนามแข่งที่มีไม่ว่าจะเป็นเทพนครใช่คลองห้าอย่างเงี้ยสามารถจะไปแข่งได้ใช่ครับตอนนี้สนามบ้านเราเยอะอุดรก็เปิดแล้วครับอุดรสนามใหม่ก็เปิดสนามหนองบัวลำพูก็เปิดนะครับแล้วก็มีขอนแก่นก็เปิดอยู่แล้วนะแล้วที่สำคัญเลยคือว่าในโซนอีสานเราเนี่ย17จังหวัดเนี่ย
ลากกันมานี่เลยบุรีรัมย์นะครับตอนนี้คนไทยเนี่ยนะครับตอนนี้เราต้องดีใจแล้วก็ภูมิใจในช่างไทยทำได้เลขตัวเดียวครับใน2จังหวะนะครับก็คือเป็นระยะทีและทาง402เมตรใช่402เมตรคอตใหม่ใช่คอตใหม่แล้วก็มีสองล้อสองจังหวะก็ทำได้แล้วนะครับแล้วสี่จังหวะก็ทำได้ด้วยและอีกเรื่องนึงคือการเข้าไปแล้วเนี่ยเรื่องของอุปกรณ์ก็สำคัญใช่นะครับใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะใครเป็นแฟนมันแท้ของหมวกกันน็อกดิโมล่านะต้องบอกว่าเขาจะมาในรายการเรานะเตรียมตัวเล่นเกมดีๆนะครับเพราะว่าของที่มาแจกนี่เยอะมากโดยเป็นหมวกเป็นแว่นเป็นเสื้อนะฮะนี่ท่าทางดูอยู่ด้วยนะครับเตรียมตัวอะไรพรุ่งนี้ใช่เรามีคำถามดูไว้แล้วใช่ไหมครับดูไว้แล้วใช่ไหมพรุ่งนี้คอนเฟิร์มเรียบร้อยครับผมดีเลยดีเลยครับพรุ่งเอาง่ายๆพรุ่งนี้ใครพลาดก็อดมีของแจกหมวกน็อกอ่ะใช่หมวกวิโมล่านี่แหละโอ้โหแพงด้วยนะเปิดตัวโลโก้ใหม่ด้วยนะครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยโอ้โหแนวแบบว่าสุดยอดมากหมวกไทยไม่แพ้ใครในโลกจริงๆแล้วเขาก็ลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับตอนนี้ตามสนามแข่งตามอะไรก็เห็นมีซื้อมาใช้มีออกบูธกันออกบูธด้วยใช่ไหมครับมีอยู่ครับผมตรงนี้เราแนะนำกันได้อยู่แล้วอ่ะมาวันนี้มีเรื่องอะไรครับคุณก๊อฟคุณโตวันนี้ประเดิมด้วยคลิปนี้ดีกว่าประเดิมเขาบอกพี่เขาบอกแล้วให้เหล็กแลนฟันออกก่อนพี่ตู่ประเดิมก่อนแล้วพี่ตู่ประเดิมก่อนเขาบอกว่าคนที่คิดจะเล่นสตันสไตล์ลิฟหรือว่าสไตล์แบบเขาเรียกอะไรสต็อปปี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะหัดเนี่ยไอตัวเนี้ยคลิปตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่น่าจะไปเรียนแบบได้แล้วก็เล่นในที่ปิดนะสตันใช่อ๋อสตันใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าบ้านเราป่ะพี่ตู่ไม่ใช่ต่างประเทศและต่างประเทศครับในบ้านไม่ได้ที่ตู้เตอร์กระจกพังหมดเล่นนอกบ้านโอเคครับผมเข้าใจละตามนั้นเลยอ่ะดูนี่งาน DIY นะดัดแปลง DIY ก็คือดัดแปลง3ล้อเลยนี่ใส่ล้อโฟคัสโอ้ดัดแปลงช่วง DIY ครับพี่บอมใช่จริงเอาพวก KSR อะไรทำอย่างนี้ได้เลยนะใช่ครับน่ารักดีนะสนุกแน่นอนจริงมันก็มีนะรถดิฟแบบนี้ติดเครื่องมีเครื่องบ้านเราก็มีคนเล่นอยู่มีครับแต่ว่าเป็นเครื่องเล็กรอบมันจะไม่จัดขนาดใช่แต่ก็ยังใช้โซ่ให้บอมนะใช้โซ่ตอนนี้ล็อกเบรกหน้าไปแล้วล่ะล็อกเบรกหน้าแล้วก็เดินมาเร่งทิ้งคัทดูที่กระสุนกลมทำโดนัทหลายวงดูมือเขาเก็บก่อนไปดูมือต้องเกาะคัดไว้ตลอดเห็นว่าอุปกรณ์เขานี่ไม่ละเลยนะใส่หมวกกันน็อกพร้อมการหนังการกระแทกการหงายเงิบเป็นไงแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งตัวเขาบอกว่าเป็นของจริงที่เป็นเครื่องหัดยกล้อตัวคันยกล้อจากแต่ก่อนเนี่ยเป็นเครื่องวิลลี่แมชชีนที่ใช้รถจักรยานยนต์ตัวจริงนะอยู่บนเครื่องแล้วก็ปั่นขึ้นไปตอนนี้มีแล้วคนไทยทำได้แล้วด้วยใช่เดี๋ยวสักครู่เชิญมาออกรายการนะครับสักครู่อีกไม่นานอีกไม่นานไม่นานสักครู่เดี๋ยวก็รอดูเลยใช่สักครู่พบกันใหม่ในช่วงหน้าไม่ใช่อีกไม่นานอีกไม่นานไม่นานครับอีกไม่นานที่เร็วๆนี้จะเอาเครื่องนี้มาโชว์ในรายการใช่จะมาเล่นกันสักครู่นั่งตาสลอดเดี๋ยวจะให้พี่อ้นโชว์อ๋อไม่ต้องเขาผมผ่านปล่อยผ่านก่อนปล่อยผ่านก่อนผมดันโลอ๋อไม่ก็แค่ในสนามนะในสนามจะแนะนำในสนามเดียวข้างนอกขอเลยเพราะว่าขอเลยขอไว้เลยขอพี่คนเดียวใช่ใช่ด้วยเอามานะเข้าเรื่องดีกว่ามามาอัปเดตกันดีกว่านะครับเมื่อวานเราเกริ่นไว้แล้วเรื่องของ MotoGP นะครับซึ่งจะมีโอกาสมาทำการแข่งขันในบ้านเราหรือไม่ข่าวในโซเชียลกระหน่ำกันน่าดูว่ารัฐบาลจ่ายเท่านี้รัฐบาลช่วยเอกชนจ่ายเท่านั้นใช่สรุปแล้วออกมาเป็นไงเห็นแวบๆอ่ะผมเห็นแวบๆอยู่รู้สึกมาดูข่าวๆทางทีมงานที่จัดสรรมาให้เรานะครับประมาณ7เล่มครับผม7กระดาษ7แผ่นนะฮะครับประชดนะครับประชดบอกว่าประเทศไทยนะครับเตรียมเฮกับการแข่งขัน MotoGP นะครับได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่านะครับโดยการประชุมของคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับเรื่องการจัดการแข่งขัน MotoGP ในประเทศไทยนี่นะครับโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬานะครับเป็นเจ้าของเรื่องล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบในเรื่องที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับครม.วันที่21มีนาคม2560มีมติเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยนะครับเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโครงการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกนะครับชิงแชมป์โลกรายการ MotoGP นะครับประจำปีพ.ศ. 2561ถึง63ปี61 63อ่ะเอาละนะครับเป็นเวลา3ปีตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเสนอโดยสาระสำคัญมีอยู่ว่านะครับฟังให้ดีนะครับ1 นะครับ
ปัจจุบันการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกนะครับรายการ MotoGP หรือ World Series นะครับได้รับความนิยมอย่างมากนะครับมีการแข่งขันเพื่อชิงแชมป์โลก18สนามต่อปีโดยในปีพุทธศักราช2560นะครับดอนน่าสปอร์ตกรุ๊ปเจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขันได้ประกาศรายชื่อสนามที่จะทำการจัดการแข่งขันไม่เกิน21สนามต่อปีซึ่งในขณะนี้นะครับประเทศฟินแลนด์ได้ลงนามในสัญญาณเพื่อจัดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเหลือเพียง2สนามที่กำลังจะดำเนินการสรรหาประเทศเจ้าภาพที่มีความเหมาะสมและความพร้อมในองค์ประกอบอื่นและได้มีประเทศต่างๆได้เสนอตัวเพื่อขอรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันจำนวน4ประเทศประกอบด้วยคาซัคสถานอินโดนีเซียฮังการีและประเทศไทยนะครับอันนี้ยังไม่เป็นทางการนะแค่เสนอชื่อมาก่อนนะครับซึ่งการเสนอชื่อจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษาที่จะถึงนี้ครับนี่นะครับก็บอกว่าดูข้อ2นะครับการจัดการแข่งขันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศสู่สายตาประชาคมโลกการถ่ายทอดสดมากกว่า200ประเทศผ่านสายตาผู้ชมกว่า600ล้านคนจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมนะครับของประเทศในหลายๆด้านเช่นด้านการกีฬาด้านการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยให้กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติรวมถึงช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกทางหนึ่งเกิดการกระจายรายได้สู่พื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการที่ประเทศไทยเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์อันดับหนึ่งของอาเซียนมาพูดถึงในส่วนของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับเดิมใช้งบประมาณก่อสร้างนะครับประมาณ 2,000 ล้านบาทตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่มีระยะทางต่อรอบนะครับ 4,554 เมตรก็คือประมาณ4โลครึ่งนั่นเองอาจต้องมีการขยายสนามที่จากเดิมสามารถจุผู้ชมได้สูงถึง 50,000 คนนั้นก็จะเพิ่มการขยายแกรนด์สแตนด์ให้ใหญ่ขึ้นทำให้มีจุดเด่นของสนามคือผู้ชมสามารถมาเห็นทุกส่วนของแท็กเมื่ออยู่บนแกรนด์สแตนด์และสามารถจุผู้คนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มอรรถรสในการชมเกมมอเตอร์สปอร์ตและเพื่อรับรองการแข่งขันครั้งนี้รวมไปถึงการก่อสร้างโรงแรมรีสอร์ทที่จะต้องเพิ่มขึ้นไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเข้าชมการแข่งขันอีกด้วยและในเรื่องของการถ่ายทอดสดความหวังสูงสุดกับ MotoGP ผ่านทางฟรีทีวีช่อง3ซึ่งยืนยันอย่างเป็นทางการล่าสุดแล้วว่าจะถ่ายทอดสดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกฤดูกาล2017ในรายการ MotoGP แบบเต็มทุกสนามให้แฟนๆโดยการถ่ายทอดสดในการแข่งขันนัดเปิดฤดูกาลสนามแรกที่ลูเซลประเทศกาตาร์ในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ที่จะถึงนี้นะครับและยืนยันเพิ่มเติมในรุ่นที่เพิ่มเข้ามาคือการแข่งขันในรุ่นกลางอย่าง Moto2 อีก1รุ่นและ Moto2 นั้นจะถ่ายทอดสดควบให้ชมใน3สนามแรกของฤดูกาล2017เอาง่ายๆช่อง3 SD ช่อง3ธรรมดาเนี่ยฟรีทีวีใช่มั้ยช่อง3เลยช่อง3ก็บอกว่าออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าถ่ายทอดสดให้ดูแน่นอนนะครับในหลายรุ่นที่มีการแข่งขันอยู่3สนามแรกเริ่มที่กาตาร์อาร์เจนตินาแล้วก็อเมริกาใครที่เป็นแฟน MotoGP ก็เตรียมดูผ่านทางช่อง3ได้เลยใช่แล้วก็โอกาสที่พูดในเรื่องของเรื่องคือมีความเป็นไปได้อย่างสูงและตอนนี้น่าจะครับเพราะรัฐบาลรู้สึกจะเข้าใจมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ลงทุนประมาณ150ล้านกับเอกชนต่างหากอีกต่างหากนะเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็รอดูเขามาจริงๆแล้วรอต้องรอให้เขามาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการก็นี่ไงเขาบอกว่าต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ก็ต้องเร่งเวลาแค่1เดือนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเดือนเมษายนจะเป็นเดือนหยุดยาวของประเทศไทยสงกรานต์นะครับจะมีเวลาไหมต้องลุ้นเอานะก็ขอให้ได้แล้วกันเพราะว่าคู่แข่งอย่างซักฐานอย่างคู่แข่งอินโดนีเซียอย่างเงี้ยฮังการีที่ฟังแล้วมีฮังการีที่น่ากลัวหน่อยนะครับนะประเทศอื่นยังไม่รู้นะแต่ประเทศเราก็ยังต้องปรับปรุงนะพูดถึงสนามเพราะอินโดนีเซียเขาน่าจะใช้เซนตูนเพราะเซนตูนเคยแข่งระดับเบอร์มาก่อนเมื่อนานมาแล้วแต่เซนตูนเนี่ยล่าสุดที่ไปดูเขาขยายแท็กขยายอะไรมันอันตรายเพราะมันติดกำแพงแต่ก็บ้านเราก็ต้องปรับอีกเยอะก็ต้องฟังอย่างที่บอกมานะแท็กก็ต้องยาวกว่านี้แน่นอนเรื่องของเรื่องของแท็กก็ได้เขาบอกว่าเรื่องของจุความจุผู้คนความจุผู้คนใช่แรกเขาบอกว่า 50,000 คนจริงๆไปกัน 80,000 คนเลยนะคราวที่แล้วเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยในช่วงสงกรานต์ที่พี่บอมบอกว่าอาจจะว่างไม่ว่างนะเพราะว่ามันมีงานเอเชียโรลเลอร์ซิ่ง
ใช่เขาจัดแบบเป็นเทศกาลสงกรานต์เป็นงานสงกรานต์ไม่ใช่บอกว่าจะว่างบอกว่าเขาต้องให้แล้วเสร็จในช่วงสงกรานต์ใช่ไหมแต่ช่วงเดือนเมษาเนี่ยแต่ว่าเมษาเนี่ยมันเป็นเดือนที่ประเทศไทยเนี่ยมันหยุดยาวใช่เลยลุ้นเลยว่าจะทันไหมเอาไหมเข้ามาในเรื่องของข้าราชการอะไรหยุดหมดนะอย่าลืมสงกรานต์เนี่ยใช่ครับเราต้องตั้งคณะกรรมการพิเศษมาทำงานนี้เลยนะถ้าเอาให้ทันน่ะแต่รายการที่พี่ตู่บอกว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยจะมีอีกรายการหนึ่งใช่ไหมครับที่จะแข่งเอเชียโรลลิ่งมีเอเชียด้วยใช่ไหมครับว่ามีโอ้โหพามาเป็นงานใหญ่เลยนั้นแน่นอนแต่นี่เรากำลังพูดถึงงานประตู GP ที่บอกว่าอย่าเมื่อกี้ที่เขาบอกเรื่องของรีสอร์ทโรงแรมเนี่ยเราดูแค่งานยังไม่ถึงขนาดแค่เวอร์ซูเปอร์ไบค์นี่ก็ยังที่พักนี่ก็ยังนอนมันนอนสตึกนอนเลยไปถึงอำเภออื่นแล้วมันไม่พอจริงๆคือถ้าจัดงานใหญ่ระดับมอเตอร์จีพีจริงๆอ่ะผมคนนึงอ่ะผมก็เคยเจอไปงานใหญ่ๆแต่ว่าไม่ได้เป็นงานมอเตอร์ไซค์เป็นงานรถยนต์นี่แค่ที่พักยังไม่มีซุปเปอร์คาร์โอ้โหที่พักนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะเต็มหมดจริงๆแล้วเขาบอกราคาจะขึ้นแต่ว่าทิศนั้นจุดพักนะจุดที่พักที่พักรีสอร์ทโรงแรมมันต้องปรับปรุงก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากไว้ด้วยคือถ้าเกิดว่าตกลงว่าทำได้ก็ต้องแก้ไขหลายเรื่องตามมาก็เป็นเรื่องที่ยังต้องดำเนินการแล้วก็ผมก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าทันผมก็ยังลุ้นอยู่มันจะทันไหมช่วงเวลามันน้อยจังเลยเนาะช่วงเวลามันเร็วมากเร็วมากเพราะว่าคุยตอนนี้ปีหน้าแข่งแล้วไงใช่ปีหน้าเลยนะเริ่มผมลุ้นอยู่เนี่ยว่าผมใจผมยังนึกอยู่ว่าในเฟซเนี่ยแอบคิดว่ามันจะทันไหมเริ่มแชร์แล้วบอกว่าได้ละในเฟซเริ่มแชร์แล้วแต่ไม่เป็นไรเราก็เชียร์ขอให้ได้แล้วกันก็ยังไงก็เป็นเรื่องราวดีๆเป็นชื่อเสียงหน้าตาของเราไปเดินที่ไหนแล้วบอกคุณประเทศไทยคุณมีอะไรอย่างเศรษฐกิจเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาการเงินมันทุกอย่างมันดีหมดแหละมันไม่มีอะไรเสียหรอกเชื่อว่านะงานนี้ขอให้มันสำเร็จแล้วกันแล้วเขาจัด3ปีถ้าเซ็นได้3ปีนี่ยาวเลยนะ17 18 19นั่นแหละก็ดูกันเพลินเลยแหละประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวช่วงนี้เราทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของสกูเวนตากับแว่นฟาราวาแล้วก็เจียววานี่ลองใช้เองแล้วมันดีนะครับแล้วก็เลยมาบอกฝากบอกคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ครับไปดูสกู๊ปกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่าการลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Geo Vani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทอง
ันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้มั้ยหน้าผมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันค่ะตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่รำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่รำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณมากครับ